คุณสถานุคุณนิสาการครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เจ้าหน้าที่นั้นเปิดให้ประชาชนทั่วไปนั้นเดินทางขึ้นมาที่บริเวณที่ทำการวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ได้เพื่อที่มาร่วมพิธีทำบุญครั้งใหญ่นั่นก็คือเรื่องของพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าแม่นางนอนรวมทั้งร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าแซมครับโดยบริเวณพื้นที่รอบๆวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้นายณรงศักดิ์โอสถธนากรอดีตผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานร่วมในการค้นหาผู้ประสบภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพร้อมด้วยนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดเชียงรายจำนวนมากร่วมพิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนและพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนาวาตรีสมานกุนันท์หรือจ่าแซมโดยเริ่มต้นประกอบพิธีในเวลา 9:09 น.ประกอบด้วยพิธีขึ้นเท้าทั้ง4พิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดมาติกาบังสกุลนอกจากนี้บริเวณโดยรอบนะครับยังมีประชาชนนำตุงและธูปเทียนไปไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าแซมตามความเชื่อของชาวเหนือซึ่งทุกคนต่างตั้งใจมาร่วมในการประกอบพิธีในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและอธิษฐานให้เรื่องร้ายนั้นผ่านพ้นไปในส่วนของการเดินทางเข้ามายังบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดให้ทุกคนสามารถเดินทางเข้ามาร่วมในพิธีได้นะครับโดยให้จอดรถในจุดที่จัดไว้ให้เพราะมีบริการรถรับส่งจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายนะครับให้บริการส่งถึงบริเวณทางแยกเข้ามายังวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจากนั้นก็จะต้องเดินเท้าเข้ามาอีกประมาณ1 กิโลเมตรก็จะถึงบริเวณที่ประกอบพิธีนอกจากนี้นะครับก็ยังมีจิตอาสาบริการด้านอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ตลอดทั้งวันอีกด้วยครับส่วนในช่วงบ่ายนะครับก็ยังคงมีพิธีสวดถอนและพิธีปิดถ้ำนะครับในส่วนของเรื่องของการฟื้นฟูก่อนหน้านี้ในระยะ2 วันที่ผ่านมาซึ่งมีการระดมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้ามาฟื้นฟูปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับพื้นที่ได้ในหลายๆจุดในส่วนบางจุดนะครับก็ยังคงต้องรอการฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติต่อไปครับหากมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทางทีมข่าวของเราจะรายงานให้ทราบต่อไปครับช่วงนี้เชิญกลับไปทางคุณสถานุครับ